พันเอกหญิงสิริจันท์งาทองร้องโฆษกคสชเปิดเผยนะคะว่าตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้จัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมปี2560เพื่อที่จะเป็นช่องทางรับแจ้งข้อมูลข่าวสารและความเดือดร้อนของประชาชนภายใต้ยุทธศาสตร์ป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันอย่างยั่งยืนผ่านสายด่วน1299ตู้ปน444และยื่นเรื่องด้วยตนเองที่หน่วยงานหน่วยทหาร ททั่วประเศโดยตลอดระยะเวลา2ปีในการจัดตั้งศูนย์ขึ้นมาก็ได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในการแจ้งข้อมูลเบาะแสร,รวมไปถึงเรื่องร้องเรียนอย่างต่อเนื่องจำนวนถึง5,073เรื่องซึ่งเรื่องทั้งหมดตอนนี้เข้าสู่กระบวนการกลั่นกรองตรวจสอบและส่งให้หน่วยงานภาครัฐได้แก้ไขรวมถึงดำเนินการตามกฎหมายและทางปกครองค่ะ สำหรับภาพรวมนะครับเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติผิดชอบมีจำนวนทั้งสิ้น912เรื่องโดยได้มีการส่งต่อให้ศูนย์อำนวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติดำเนินการตรวจสอบตามกรกรมวิธีจนได้ข้อยุติ842เรื่องผลการตรวจสอบมีการดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรมท,ทั้งการดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลงโทษทางวินัยร้ายแรงและทางปกครอง นอกจากนี้นะครับยังได้รับเรื่องแจ้งที่เป็นความเดือดร้อนของประชาชนโดยไม่เกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐอีก4,161เรื่องแยกเป็นความเดือดร้อนทั่วไป3,904เรื่องแล้วก็แจ้งเบาะแสการกระทําความผิดกฎหมาย257เรื่องทางนี้ก็จะมีการส่งต่อให้กับสํานักง,งานประหลัดสานักนายกรัฐมนตรีเพื่อเข้าสู่กระบวนการแก้ไขาตามช่องทางของรัฐบาลต่อไปครับ ทั้งนี้นะคะเมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้หมดวาระไปตามคันลองของรัฐธรรมนูญศูนย์รับเรื่องร้องเรียนการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่รัฐก็จะสิ้นสุดการปฏิบัติงานลงเช่นกันค่ะสําหรับประชาชนที่ยังคงมีความเดือดร้อนสามารถร้องเรียนขอความเป็นธรรมได้ที่ส่วนราชการอื่นๆอาทิสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและป,ะปราบปรามการทุจริตในภาครัฐศูนย์บริการประชาชนสํานักงานประลัดสํานักนาย,ยกรัฐมนตรีศูนย์ดํารงธรรมประจําอําเภอและจังหวัดหรือ สามารถยื่นเรื่องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้ทันทีค่ะ